สวัสดีครับภายหลังจากที่ผ่านประเด็นร้อนๆที่โพสต์ภาพแชะข้อความที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกจากค่ายพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าร้อนๆล่าสุดเด็กๆทยอยกันออกจากค่ายเพราะว่าโดนเอาเปรียบโดนดองงานไม่ป้อนงานคนในก็อยากจะออกขนาดนี้คนนอกควรจะรู้เอาไว้เลยนะคะว่าค่ายมันเน่าเฟะเสียขนาดไหนดาวมาซิว่าง่วนเนี่ยใครจะออกซึ่งล่าสุดเพจธราวุฒิขุดประเด็นโพสต์ข้อความระบุว่ามาช้าไปหน่อยแต่มานะสันวันแม่นะคะนี่ก็เป็นภาพที่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนำเผยแพร่ในแฟนเพจ Facebook พร้อมข้อความที่ระบุว่าสุขสันต์วันแม่นะคะต่อจากนี้ขอให้แม่มีแต่ความสุขพวกหนูจะดูแลแม่เองนะอยู่เคียงข้างพวกเราไปนานๆ นะคะแม่เราจะก้าวผ่านทุกๆอย่างไปด้วยกันมาช้าไปหน่อยนะคะเพิ่งจะเดินทางมาถึงบ้านนะคะในขณะที่หลายๆคนสงสัยใครกันนะคือพ่อลินลี่ชาวเน็ตไปตามหามาให้แร้เขาคนนี้ก็คือพ่อแท้ๆของลินลี่นามว่าในสาธิตเชื้อแหลมเปิดชมหน้าพ่อแท้ๆเลนรี่เลิกคุยทั้งอำเภอหายสงสัยว่าทำไมหน้าไม่เหมือนพี่สาวเปิดชมหน้าพ่อแท้ๆเลนรี่คุยทั้งอำเภอหายสงสัยว่าทำไมหน้าไม่เหมือนพี่สาว